สวัสดีครับเฮียมีอะไรให้ผมรับใช้ครับใช่พอดีลูกน้องเฮียมันจะกลับบ้านกันช่วงก่อนปีใหม่เลยว่าจะเหมารถตู้ไปส่งคนงานหน่อยนะส่งอย่างเดียวขากลับพวกมันจะกลับกันเองช่วงเทศกาลหารถตู้ยากมากได้ครับเฮียรถตู้ผมยังไม่มีคิวพอดีเลยครับชายหนุ่มใหญ่วัย40ปีขับรถตู้โดยสารประจำทางมาหลายปีจนผันตัวมาขับรถตู้รับจ้างเป็นของตัวเองชายเป็นคนใจดีนิสัยสุภาพรู้จักคนเยอะทำให้อาชีพที่ทำนั้นไปได้สวยวันนี้ต้องพักผ่อนเอาแรงสักหน่อยพรุ่งนี้ต้องขับรถระยะไกลถึงภาคอีสานถ้าไม่พักเอาแรงเหนียวจะแย่ได้ชายกล่าวในใจพร้อมทิ้งตัวลงบนที่นอนก่อนที่จะหลับไปหน้าเทศกาลการจราจรน่าจะติดขัดทำให้ผู้จ้างใหม่กำหนดวันเดินทางก่อนช่วงวันหยุดหน้าเทศกาล1สัปดาห์ทำให้การขับรถค่อนข้างง่ายการเดินทางนั้นไปกัน11คนรวมกับนายชัยผู้เป็นคนขับโดยเดินทางออกจากโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการช่วงเวลา 18:30 นเพราะต้องรอผู้โดยสารเลิกงานก่อนการเดินทางช่วงกลางคืนนั้นไม่ร้อนแต่การขับขี่ช่วงกลางคืนก็อาจทำให้หลับได้เช่นเดียวกันผมจึงเปิดเพลงสร้างบรรยากาศภายในรถให้รู้สึกตื่นตัวบวกกับคนบอกทางที่นั่งอยู่ข้างๆทำให้มีเพื่อนคุยแก้งูได้ดีนะบุญมาเป็นคนคุยสนุกเล่าเรื่องราวความลำบากในวัยเด็กให้ผมฟังตลอดจนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่กรุงเทพในวัยหนุ่มและการเป็นนักเลงผู้หญิงจนผู้โดยสารแถวหลังตะโกนแซวแกอยู่ตลอดว่าแกโม้อยากเชื่อเมื่อนะบุญมาโดนแซวแกก็แก้หน้าด้วยการทำเสียงเข้มดุพร้อมขู่ว่าจะฟ้องเฮียเรื่องพวกคนงานแอบกินเหล้าในเวลางานทำให้บรรยากาศในรถครั้งครื้นกันอยู่ตลอดเส้นทางที่ออกจากตัวจังหวัดสมุทรปราการเมื่อรถตู้ขับมาถึงจังหวัดขอนแก่นในเวลาใกล้ๆเที่ยงคืนผมจอดพักรถและให้ผู้โดยสารไว้เข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งผมถือโอกาสลงมายืดเส้นยืดสายและดื่มเครื่องกับชูกำลังเตรียมมาให้ร่างกายเริ่มตื่นตัวบ้างหลังจากที่ขับรถมาเป็นเวลานานและใช้สายตาในการจดจ่ออยู่บนท้องถนนปั๊มน้ำมันสมัยนี้ไม่น่ากลัวเหมือนปั๊มน้ำมันสมัยเมื่อก่อนนะน้าบุญมากล่าวขณะที่มือข้างหนึ่งเขี่ยบุหรี่ลงพื้นผมว่าก็จะเดินตามการเวลาดีนะครับการเดินทางจะได้ปลอดภัยเมื่อก่อนปั๊มน้ำมันจะมีโรงแรมอยู่คู่กันผียื้อเวลามาต่างจังหวัดนะได้นอนที่ไหนล่ะวิ่งหนีผีเมื่อผมได้ยินที่น้าบุญมาพูดเท่านั้นและผมรีบตัดบทด้วยการขอไปเข้าห้องน้ำทันทีเวลานี้ในความรู้สึกของผมมันบอกว่าไม่ควรจะมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้เพราะจังหวัดที่ผมจะไปนั้นผมก็ไม่เคยไปพ้นจากจังหวัดขอนแก่นไปแล้วผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงค่อยๆหายความเป็นมือทั้งแสงไฟทางส่องสว่างตามข้างทางทุ่งนาที่ปกคลุมด้วยความมืดและจะมีบ้านคนอยู่เรียงรายเต็มสองข้างทางใหม่ผมก็ยังไม่รู้รถตู้ของผมค่อยๆขับออกจากตัวปั๊มน้ำมันผู้โดยสารในรถเริ่มนอนหลับเหลือเพียงผมกับน้าบุญมาที่ยังคุยกันอยู่รถตู้ของผมเป็นคันเดียวที่ขับมุ่งหน้าไปจังหวัดที่มุ่งหมายโดยไม่มีรถคันไหนสวนผ่านกันลงมาเลยนานๆจะมีรถสิบล้อขนส่งของสวนเลนถนนลงมาบ้างช่วงเวลาประมาณจะตีสองเส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปบรรยากาศสองข้างทางเริ่มเปลี่ยนมีแต่ความมืดไร้แสงไฟส่องสว่างต้นไม้ใหญ่สองข้างทางนั้นยิ่งชวนให้ต้องระวังในการครับแต่ผมก็อุ่นใจที่ยังมีน้าบุญมานั่งอยู่ข้างๆยังน้อยแกเป็นคนที่รู้จักเส้นทางนี้ดีกว่าผมแต่แล้วจู่ๆมันเหมือนมีหมาดำตัวใหญ่ๆมากใหญ่จนผมเองยังตกใจจนต้องเหยียบเบรกอย่างกระทันหันแต่ดีที่ผมไม่ได้ขับมาเร็วเพราะไม่ชินกับเส้นทางสายนี้จึงค่อยๆขับมาหมาดำที่ผมเห็นนั้นมันวิ่งตัดหน้ารถของผมและหายเข้าไปในป่าข้างทางของอีกฝั่งหนึ่งผู้โดยสารทั้งคันรถแตกตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดีที่รถไม่เสียหลักผมตัดสินใจตบไฟเลี้ยวและจอดรถนิ่งอยู่บริเวณข้างหลายทางผมเห็นมันไม่ค่อยชัดเพราะด้วยความเร็วของมันและความมืดที่ปกทุ่มอยู่สองข้างถนนแต่ที่รู้มันเป็นหมาดำขนาดตัวใหญ่พอๆกับคนได้แต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นคือน้าบุญมาที่นั่งมาข้างๆแกงเงียบเสียงลงทันทีและสั่งไม่ให้ใครลงจากรถผมก็โดนสั่งห้ามลงไปดูด้วยเช่นกันทุกคนในรถเงียบสนิทไร้เสียงพูดคุยจนน้าบุญมาแกถามผมขึ้นมาว่าขับรถไปต่อไหวไหมตัวผมน่าไหวแต่ยังงงอยู่ว่าสิ่งที่เพิ่งเห็นนั้นมันคืออะไรความเพลียหรือตาฝาดแต่มันไม่ใช่แค่เพียงตาคู่เดียวของผมที่เห็นมันและทำไมบรรดาตัวใหญ่ตัวนั้นถึงวิ่งตัดไปได้อย่างรวดเร็วผมเพียงแค่คิดทบทวนอยู่ในใจ
พอได้สติผมจึงขับรถเพื่อเดินทางไปต่อแต่สิ่งที่แปลกไปคือน้าบุญมาเงียบลงไม่พูดอะไรบอกเพียงแค่เส้นทางที่จะไปยังหมู่บ้านของแกเพียงเท่านั้นผมคิดว่าแกคงเริ่มง่วงและเกลียดที่นั่งคุยกับผมมาตั้งแต่ช่วงเย็นผมเลยไม่ได้เข้าชี้อะไรแกมากนักรถตู้เข้าถึงตัวหมู่บ้านน้าบุญมาบอกทางให้แวะส่งผู้โดยสารตามบ้านหลังต่างๆจนครบจนมาถึงบ้านของแกเองเป็นจุดมุ่งหมายหลังสุดท้ายของเราผมมองนาฬิกามันเป็นช่วงเวลาใกล้ตีสามเห็นจะได้น้าบุญมาชวนผมครั้งคืนที่บ้านของแกพยายามซื้อผมอยู่หลายรอบแต่ผมต้องรีบตีรถกลับกรุงเทพเพื่อให้ไปให้ทันงานเหมาอีกรอบหนึ่งจึงจำเป็นต้องปฏิเสธแกก่อนที่ผมจะขับรถออกมาน้าบุญมาได้พูดกับผมมาประโยคหนึ่งว่าเห็นอะไรอยากจอดรถนะค่อยๆขับอย่ารีบอย่าลงจากรถผมกล่าวลาแกและฉงนใจอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับคำพูดของน้าบุญมาแต่ผมก็ต้องรีบตีรถกลับจึงพยายามไม่คิดอะไรในขณะที่ผมหันหัวรถออกมานั้นผมมองไปที่กระจกมองท้ายด้านหลังของรถฝั่งคนขับทำให้ผมเห็นหน้าบุญมายืนมองมาที่รถตู้ของผมพร้อมสายหน้าเบาๆในใจมันบอกผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแต่เมื่อหันรถออกมาคือเท่ากับว่าผมตัดสินใจแล้วที่จะกลับกรุงเทพผมขับรถตู้ออกมาพ้นจากตัวหมู่บ้านได้สักพักโดยใช้เส้นทางเดิมที่วิ่งผ่านเข้ามาซึ่งมันเป็นทางที่จะไปเชื่อมกับเส้นทางหลวงชนบทได้บรรยากาศเดิมเริ่มปกคลุมทีนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่ามีเพียงแต่ความเงียบสนิททั้งสองข้างทางและภายในรถที่ไร้ผู้โดยสารมีเพียงเสียงเพลงจากเครื่องเล่นทีมยังดำเนินเพลงเป็นเพื่อนผมเช่นเดิมรถตู้ของผมเพียงคันเดียวที่วิ่งอยู่บนเส้นทางเส้นนี้เพียงลางพังผมตัดสินใจเปิด GPS เพื่อหาเส้นทางที่มันจะทำให้ผมออกไปจากเส้นทางนี้ได้เร็วขึ้นแต่ยิ่งผมขับตามเส้นทางที่ GPS บอกมันยิ่งเข้าไปลึกจากถนนที่รถ2คันนั้นสามารถวิ่งสวนกันได้ก็กลายเป็นถนนเลนเดียวที่เป็นดินแดนลูกรังมีความไม่เสมอกันของพื้นถนนสองข้างทางมีต้นกระถิ่นลามต้นสูงใหญ่รกหนาแน่นโค้งเข้าหากันในจังหวะที่ผมสับสนกับเส้นทางอยู่นั้นผมตัดสินใจจอดรถตู้เพื่อดูโทรศัพท์ทันใดนั้นเองหางตาของผมก็ชำเลืองไปเห็นหญิงสาวที่ไหนไม่รู้กระโจนออกมาจากป่ากระถิ่นข้างทางกระโดดมาบริเวณหน้ารถตู้ของผมไฟหน้ารถสาดแสงให้เห็นร่างของเธอชัดเจนมากผมถึงกับพังหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะภาพหญิงสาวที่ผมเห็นนั้นเธอไม่ใช่คนใบหน้าของเธอติดตาผมมากเพราะดวงตาของเธอนั้นไม่มีในตาดำเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่เปื้อนด้วยเลือดเสียงหัวเราะของเธอแหลมกังวานเข้ามาในรถผมกระโดดจากที่นั่งคนขับไปอยู่แถวที่สองของรถตู้ผมหยิบผ้าห่มมาคลุมผมก่อนจะหมดสติไปผมได้ยินเสียงคนหลายคนหัวเราะกันงงและประโยคที่เธอพูดก็ยังหลอนอยู่ในหัวผมจนผมไม่เคยมีวันลืมประโยคนั้นก็คือมาอยู่นางกับคอยบอกมาอยู่กับฉันไหมเฮาอยู่กันหลายคนม่วนคักเด้ออ้ายเราอยู่กันหลายคนสนุกมากเลยนะพี่มารู้สึกตัวอีกทีนั้นก็คือมีชาวบ้านมามุงดูพร้อมพยายามเคาะกระจกอยู่รอบๆรถตู้ของผมผมเริ่มเห็นแสงแดดที่สาดเข้ามาจึงตัดสินใจเปิดประตูรถออกลงมาคุยกับชาวบ้านหนุ่มเอ้ยเจ้าคือมานอนอยู่หม่องนี้บ่อย่านถือปากชาวบ้านพูดอยู่ในเหตุการณ์ถามขึ้นพร้อมสีหน้างุนงงพ่อหนุ่มทำไมมานอนตรงนี้ไม่กลัวผีหรือไงเมื่อคืนนี้ผมคิดว่าเจอแล้วครับภาพยังติดตาผมอยู่เลยว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนหรือครับหมู่บ้านผีเจ้าหันไปเพิ่งมองพ้นติเห็นบ่อชาวบ้านอีกท่านหนึ่งให้ผมหันไปดูบริเวณด้านหลังของรถตู้หมู่บ้านผีเธอหันไปดูตรงโน้นสิเห็นไหมผมแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองบ้านไม้หลังเล็กๆสภาพกับใหม่คลักกันอยู่เรียงรายกันเป็นตับอยู่บริเวณปากกระถิ่นลางต้นใหญ่ซึ่งเป็นทางที่ผมขับผ่านมาโดยห่างจากบริเวณที่ผมหยุดรถตู้ไม่ถึง100เมตรผมคิดถึงคำลาที่น้าบุญมากล่าวไว้ทันทีและเหตุผลที่แกอยากให้ผมค้างอยู่ที่บ้านของแกถ้าผมไม่งั้นผมคงไม่เจอเหตุการณ์ชวนขนลุกแบบนี้แน่นอนถ้ายิ่งเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงผมคงไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปแน่ๆปัจจุบันหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนายชัยเลิกขับรถตู้โดยสารเหมาบริการเนื่องจากป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติและมีอาการเห็นภาพหลอนทุกครั้งเมื่ออยู่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่าน
หากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา